ก็สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะพามาเบิ่งบรรยากาศครับต้นเกี่ยวเขาเส้นเหล่าด้วยครับตอนนี้ผมก็ขี่รถอยู่ครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปเบิ่งครับนะครับบรรยากาศนะครับน้ำเสาด้วยครับน้ำเสาครับเบิ่งครับนี่ครับสวนครับก็นี่ครับครับน้ำครับนี่ก็มีน้ำครับน้ำไหลครับผมก็ขี่รถครับครับผมก็จะพาไปเบิ่งครับก็คือทางแถวนี้ครับครับหลังสวนครับหน้าหลังสวนก็เกี่ยวเรียบร้อยครับเกี่ยวเรียบร้อยครับก็นกกระเจ้าครับปิ้นครับบางหน้าครับที่ยังบ่เกี่ยวครับนี่ก็นะครับเกี่ยวได้น้อยนึงครับครับบางหน้าที่เกี่ยวได้น้อยนึงไปเบิ่งครับทางพูดครับพาไปเบิ่งนี่ก็เกี่ยวมือเอาครับนี่ครับเกี่ยวมือเอาครับการเกี่ยวมือครับเขาแบบมาเบิ่งครับข้างนี้ครับผู้ขาเนี่ยครับนี่ครับหน้าหวยครับเกี่ยวเรียบร้อยครับเกี่ยวเรียบร้อยครับเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับหน้าหวยตัวนี้ก็เกี่ยวไปถี่เรียบร้อยครับเกี่ยวไปถี่เรียบร้อยแล้วครับหวยครับก็เกี่ยวเป็นถี่เรียบร้อยครับหัวทางเราเกี่ยวครับขอไปเรื่องครับหน้าหอยเดี๋ยวเอาไปขีดจำลองเอาเบิ่งครับก็เริ่มการเกี่ยวเขาครับเริ่มเกี่ยวเขากันครับพาเบิ่งครับว่าเราเกี่ยวไหนกันต่อครับบรรยากาศย่ำเสาครับของหน้าครับเหมือนบอกเต็มเลยครับผมก็ท่าขี่รถชมครับบรรยากาศย่ำเสาครับไก่เกี่ยวเขาครับเกี่ยวเขาครับนี่ครับเกี่ยวเขาครับนี่ก็เป็นหวยครับฟังผลครับฟังผลก็จะเป็นหวยครับผลครับตอนนี้ครับการกับไก่เกี่ยวเขาก็มีครับก็รถปิดลมครับ
เบาๆครับขี้แห้งมาเลยครับมือครับขี้เสือซ่าครับเดี๋ยวมือครับขี้แห้งมาเลยครับเขาก็ปลูกต้นยูคาเลยครับข้างครับนี่ครับต้นยูคาเลยครับข้างเกี่ยวแล้วครับเอานี่ออกเกี่ยวกันแล้วเกี่ยวกันแล้วครับข้างหน้าเราก็ยังบ่เกี่ยวครับโหดครับบักทุ่งครับเขาเกี่ยวเอาครับครับก็หน้ากับบักหน้าไก่ที่เกี่ยวเลยแล้วครับหลายครับตอนนี้ก็ต้องไปเจ้าก็เต็มเลยครับอันนี้เห็นครับครับต้องไปเจ้าหลายครับเห็นไหมครับนี่ก็หน้านี่เขาเกี่ยวครับมาเหล่าครับอยากให้สวยผมครับย่ำเสาครับย่ำเสาเลยครับก็มีครับเบิ้งครับต้นยูคาครับสวยงามนะครับสร้างไว้เป็นอุโมงค์นะครับเบิ้งครับสวยงามนะครับยูคาเรียงงามครับงามนะครับตอนนี้นกห้องครับยังนกห้องครับนกอะไรครับนกเอี่ยงครับเต็มเลยครับดำครับนกเอี่ยงครับไหนครับก็มีรถด้วยครับก็นี่ก็ตัวครับบางหน้ากับน้ำท่วมครับหน้าก็เหลืองครับใกล้จะเคี้ยวได้แล้วครับท่านนี้เบิ่งครับฝนงามเห็นครับงามเห็นชอบ
ครับต้นเขาก็แต่เหลืองๆครับเขาแต่เหลืองครับเหลืองครับคือแย่ครับถึงแย่แล้วครับเขาก็เกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วครับ